สวัสดีครับผมยธนากรจากบริษัทโค้ดโมบายนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนการใช้วิมนะครับก็จะถึงหัวข้อในการ install ตัว plug in ให้กับวิมนะครับ plug in คืออะไรนะครับ plug in ก็ให้ลองคิดถึงภาพสมมุติผมพูดถึงเรื่องของที่เราคุ้นเคยก่อนเช่นเวลาเราเข้าอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับเราเข้า YouTube เราก็จะไปดูโค้ดดูเนื้อหาของเราที่เราอยากจะดูใช่ไหมทีนี้พอเราดูคลิปมันก็จะมีโฆษณาใช่ครับบางคนก็ทำการโหลดเครื่องมือสักอย่างนึงมาทำการบล็อกโฆษณานะครับไอ้เครื่องมือตรงนี้แหละครับเขาเรียกว่า plug in นะครับหรือเรียกว่า extension ส่วนขยายอะไรพวกนี้นะเพื่อง่าย plug in มันเพิ่มความสามารถของเครื่องมือที่เราใช้อยู่เนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองในเคสนี้นะครับตัวโปรแกรม Vim นะครับมันก็เทพอยู่แล้วแต่มันก็มีคนคิดค้นเครื่องมืออะไรพวกนี้นะครับมาทำให้มันเทพขึ้นกว่าเก่านั่นเองนะที่เขาเรียก plug in นั่นเองโอเคเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเราก็เพื่อความสนจริงนะครับผมก็จะรันบน Docker ให้เห็นภาพเลยละกันจริงๆคือ based on คือมันเป็น Linux Ubuntu นั่นเองนะครับในเคสนี้ผมก็จะทำการรัน Ubuntu บน Docker นะครับอ่ะผมก็มาที่เครื่อง Mac หน้าเครื่อง Mac เครื่อง Windows ก็คือเปิดมาที่ตัว command นะครับผมก็ลองเช็คก่อนว่าผมได้ทำการติดตั้งตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัว image ของตัว Ubuntu ยังอ่ะผมติดตั้งแล้วตรงนี้คลิปนี้เป็นการสอนใช้ Vim นะครับแต่ point จริงๆอ่ะของตัวคลิปที่เราทำเนี่ยเราจะเป็นหลักสูตร Docker นะครับหากใครไม่ได้สนใจ Docker เลยก็ให้เข้าไปดูที่ตัว Ubuntu หรือ Linux อะไรพวกนี้ได้เลยนะครับนะครับก็คืออันนั้นเดี๋ยวรอผมก่อนเดี๋ยวผมขอ Start Service ตัวนี้แป๊บนึงนะครับโอเคเบื้องต้นผมก็จะมารัน Docker แล้วผมโหลดตัว Ubuntu มาละก็ขีด Docker run -it นะครับก็คือ Interactive เข้าไปในตัวคอนเทนเนอร์แล้วผมก็รันเลยนะครับตั้งชื่อ name หน่อยละกันนะเป็น cm test 2นะครับแล้วก็ตามด้วย image ubuntu โอเคผมเข้ามาที่ ubuntu แล้วนะครับเบื้องต้น ตอนผมลงมาครั้งแรกผมก็ต้องทำการติดตั้งเครื่องมืออะไรบางอย่างก่อนก็คือตัว vim ก่อนเพราะผมไม่ได้ติดตั้งนะครับผมติดตั้งลืมคำสั่งแล้ว install นะ install โอเคผมลืมอัปเดตนะผมอัปเดตก่อนเพราะผมเพิ่งรันมานะครับ apt อัปเดตก่อนนะครับพอผมอัปเดตเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทำการพิมพ์คำสั่งว่า apt get install vim ก่อนนะครับติดตั้งเครื่องมือก่อนนะครับกด y enter โอเคผมติดตั้งมาแล้วนะครับก็เบื้องต้นนะครับผมก็จะมาทำการเทสก่อนนะครับผมพิมพ์ก่อนว่า vim ตอนนี้ผมเอาไงก่อนขอคิดก่อนนะผมจะสอนติดตั้งก่อนละกันนะติดตั้งปลั๊กอินก่อนละกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเบื้องต้นติดตั้งปลั๊กอินนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่าเว็บไซต์เราจะเข้าไปเว็บไซต์ไปดูปลั๊กอินดูยังไงนะครับจริงๆเสิร์ช Google ก็ได้เช่น top 10 ปลั๊กอินVim อะไรประมาณเนี่ยครับก็มีคนจัดอันดับอยู่อะไรประมาณนี้นะแต่ผมก็จะเปิดเว็บไซต์ในการรวบรวมนะครับก็คือเป็นเว็บไซต์ที่ไว้สำหรับดูว่าปลั๊กอินของ Vim มีอะไรบ้างมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเว็บนี้นะครับโอเคหนึ่งในนั้นนะครับที่ผมจะทำการใช้นะครับก็คือตัวนี้ครับก็ผมจะเสิร์ชเลย multiple-cursor ครับตัวนี้ก็คือผมใช้อยู่นะครับก็พูดง่ายมันคืออะไรล่ะก็เดี๋ยวมาดูนะนี่สร้างเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับอัปเดตล่าสุดคือ2เดือนที่แล้วนะครับก็ในเคสนี้ปลั๊กอินตัวนี้ก็คือทำการแบบเหมือนเราเลือกข้อความว่าต้องการเปลี่ยนชื่อข้อความที่มันเหมือนกันเลยประมาณเนี่ยเวลาเราเขียนโค้ดเราก็เจอเคสประมาณนี้บ่อยนะครับหรือเราต้องการใส่พวกสตริงซิงเกิลโควตดับเบิลโควตอะไรพวกเนี้ยนะครับนำหน้าคำหลังอะไรพวกเนี้ยก็สามารถทำได้นะโอเคเราจะมาทำการติดตั้งกันก่อนนะครับเ บื้องต้นมันก็ไปบอกสเต็ปเราอยู่นะเนี่ยสเต็ปการติดตั้งอันนี้ก็แล้วแต่ทีละตัวนะครับทั้งหมดทั้งมวลผมจะสอนสเต็ปของผมแล้วกันนะครับสเต็ปแรกเลยคุณจะต้องทำการติดตั้งตัวเขาเรียกว่าตัว plug in manager ก่อนนะครับของตัว vim นะครับซึ่งการจะติดตั้งตัวนี้เราจะมาที่ไหนล่ะก็มาที่ url ตัวนี้ครับอันนี้พิมพ์เองนะครับพิมพ์กันเองนะครับโอเคนะไม่ยากนะครับพิมพ์แค่นี้เองนะครับนี่โอเคนะครับ enter เข้ามาเราจะมาก๊อปการติดตั้งอะไรบางอย่างนะครับมาที่ตัวนี้นะครับนี่ผมเจอคำว่า vim แล้วนะผมจะ copy คำสั่งนี้ไปวางครับ copy แล้วไปวาง enter cur command นะสาวโอเคผมยังไม่ได้ทำการติดตั้งพวก cur นะครับก็ผมก็ทำการติดตั้งก่อน apt -get นะครับ install cur นะครับ
Enter โอเคผมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาวางคำสั่งเดิมที่เมื่อกี้ผมก๊อปมาแหละไอตัวนี้นะครับก็เพื่อเตรียมการติดตั้งตัวปลั๊กอินนั่นเองครับEnter รู้สึกเหมือนจะโหลดสำเร็จแล้วนะครับโหลดสำเร็จหรือไม่สำเร็จเราจะเช็คยังไงล่ะเราจะ CD ไปที่ตัว Home นั่นเองครับผม CD ไปที่ Home นะครับผมจะดูไฟล์ตัวหนึ่งขึ้นมาครับเนี่ยมันจะมีไฟล์ชื่อว่าจุดวิมมานะครับแสดงว่าเราทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทีนี้วิธีการติดตั้งปลั๊กอินของผมเมื่อกี้มันเป็นแค่ตัวปลั๊กอินแมเนเจอร์คอยติดตั้งปลั๊กอินนะแต่รายชื่อปลั๊กอินเราจะเพิ่มตรงนี้นะครับดูผมทำนะพิมพ์คำว่า vim.vim นะครับเราจะสร้างไฟล์ตัวนึงชื่อว่า vim.rc นั่นเองนะครับย้ำนะครับอยู่ที่ path cd ไอตัว home ตัวนี้ของเรานะครับenter เข้ามานะครับก็ในเอกสารนะครับเขาก็จะบอกว่าตรงนี้จบไปแล้วตัวนี้จบแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับจบแล้วปิดเลยกลับมาดูปลั๊กอินของเราครับนี่เราจะติดตั้งปลั๊กอินมันก็จะบอกวิธีติดตั้งนะครับนี่มันบอกว่าให้ทำการวางตัวนี้ไว้ที่ตัวนี้เห็นปะนะครับไว้ที่ตัวนี้โอเคมันบอกวางสคริปต์ไว้ที่ตัวนี้ผมก็จะก๊อปปี้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายว่าคืออะไรนะครับเบื้องต้นอนาคตข้างหน้านะครับเราจะมีอยู่หลายปลั๊กอินบ้างเลยใช่ปะสมมติผมก๊อปปลั๊กอินตัวนี้ก่อนละกันให้ดูนะครับนี่ก๊อปมาละการที่เราจะติดตั้งปลั๊กอินนะครับสมมติตัวแรกผมมีไปละตัวที่2นี่ผมสมมุตินิดนึงนะผมขอลบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ20คำก่อนละกันประมาณ20คำโอเคแป๊บนึงนะสมมุติผมมีปลั๊กอินตัวนี้ชื่อโค้ดโมบายครับละกันนะครับประมาณนี้นะคือเวลาเราติดตั้งปลั๊กอินเราก็ใช้ประกาศคำว่าปลั๊กครับอันนี้คือตัวแรกนี่คือตัวที่2ครับไอ้2ตัวเนี้ยจะต้องอยู่ภายใต้ตัวสโคปตัวนี้ครับคอปลั๊ก begin แล้วก็คอปลั๊ก end นั่นเองนะครับจะมีกี่ตัวก็ได้นะครับเราจะเขียนคอมเมนต์ก็เขียนได้นะครับคือพิมพ์เครื่องหมาย double quote นะครับตามด้วยคอมเมนต์อะไรสักอย่างนึงนะครับมั่วๆไปอะไรพวกนี้นะโอเคผมก็ทำการติดตั้งปลั๊กอินตัวนี้ก่อนละกันนะตัวแรกคลิปนี้ผมจะสอนติดตั้งแค่ตัวนึงนะครับทีนี้คือคนที่มาดูคลิปเนี่ยสามารถไปอะแดปต์กับตัวอื่นๆได้นะครับโอเคผมก็น่าจะพร้อมแล้วนะแป๊บหนึ่งนะครับผมก็น่าจะพร้อมแล้วทำการติดตั้งปลั๊กอินปลั๊กอินแมเนเจอร์ติดตั้งไปแล้วผมพร้อมที่จะรันแล้วนะวิธีการติดตั้งปลั๊กอินครับก็พิมพ์คำนี้เข้ามาครับพิมพ์โคลอนก็คือ Nova Mode ก่อนแล้วพิมพ์ PLUG Install ครับ I ตัวใหญ่ Enter ขอด่วนนะปลั๊ก Install ทำไมไม่ได้ผมคงต้องเซฟไฟล์แป๊บหนึ่งนะครับเอ๊ะทำไมผมเรียกไม่ได้อ๋อมันจะต้องใช้กิตนะครับโอเคเดี๋ยวผมลงกิตก่อนนะครับผมถึงว่าทำไมผมโหลดไม่ได้ก็ apt ครับติดตั้งตัวกิตก่อน apt get install git ตรงนี้ติดตั้งโคตรนานเลยนะครับรอมก่อนนะครับขั้นตอนจะยุ่งยากแค่ครั้งแรกเท่านั้นนะครับครั้งต่อไปเราก็วางคำว่า plug ในไฟล์ vim.rc ได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ install ธรรมดาเลยนะครับครั้งแรกมันจะวุ่นวายนิดนึงเพราะเรายังไม่มีพวกกิตเลยไม่มีเคอร์นะก็ต้องมาติดตั้งในประมาณนี้นะครับโอ้วันนี้เนี่ยผมช้ามากเลยเนี่ยนะครับรอไปเรื่อยๆครับระหว่างรอผมก็จะมาดูก่อนละกันว่าปลั๊กอินที่ผมจะใช้ใครใช้ตัวไหนก็ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะนะครับจริงๆก็ลองไปเสิร์ชดูนะครับท็อป10นะครับตัวนี้ผมใช้มานานแล้วนะก็ใช้อยู่นะครับทุกวันนี้นะมีอีกหลายตัวนะแต่ขอเพิ่มแค่ตัวเดียวก่อนไม่เดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับโอเคโหลดไปเรื่อยๆเหมือนจะเสร็จแล้วนะนะครับส่วนวิธีการใช้ก็เนี่ยตามคอมมานด์เขานะครับเขาต้องการเปลี่ยนตัวนี้ถูกต้องไหมเนี่ยเขาก็ทำการมาที่ตัว P ตัวนี้เห็นป่ะครับแล้วก็กด Ctrl N นะตัวนี้คือ Ctrl N นะครับ Ctrl N 3ทีก็คือเป็นการเลือก3ข้อความ1 2 3หลังจากนั้นพอเขาเลือกเสร็จเขากดปุ่ม C ครับตัวนี้นะครับตามด้วยพิมพ์คำว่า name นั่นเองลองดูนะครับนี่ nameเห็นไหมประมาณนี้นะครับอ่ะผมติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะทำตามเขาแล้วดูให้ดูแล้วกันโอเคผมก็จะเข้ามาที่ vim.rc ของเรานะครับของก้าวเราอินสตอลไม่ได้ครั้งนี้น่าจะอินสตอลได้แล้วนะครับโชคพออินสตอลได้หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับมันก็ทำการไปโหลดอะไรพวกนี้มานะ
นะครับผมก็รอแป๊บหนึ่งนี่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับขึ้นคำว่าดันเรียบร้อยละวิธีการออกจากหน้าจอนี้ก็คือกด Q ที่คีย์บอร์ดครับ Q โอเคออกมาที่ไฟล์นี้ก็ไม่ต้องเซฟไว้นะครับก็จบละโอเคผมพร้อมที่จะใช้ปลั๊กอินแล้วนะครับผมจะสร้างไฟล์1ไฟล์กันชื่อว่า test.js ปลั๊กอินแต่ละตัวมีวิธีการใช้งานไม่เหมือนกันนะครับก็ไปศึกษากันดูแต่ละตัวปลั๊กอินนะครับเบื้องต้นผมจะมาเพิ่มอะไรบางอย่างแล้วกันเช่นสมมุติผมมีการเขียนแบบนี้แล้วกันเอาแบบที่เราคุ้นเคยแล้วกันนะครับ for in i เท่ากับ0 i น้อยกว่า array.count อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ i บวกๆนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะพิมพ์ว่าอะไรดีล่ะก็ cout นะครับarray แล้วก็ตามด้วย i นะครับประมาณนี้วันดีคืนดีครับเปลี่ยนชื่อตัวแปรครับชื่อ array เนี่ยเราจะเปลี่ยนชื่อตัวแปรแล้วต้องมาแก้2จุดใช่ไหมเราใช้ปลั๊กอินตัวนี้มาช่วยครับวิธีการใช้ปลั๊กอินนะครับก็คือกด Ctrl N ผมกด Ctrl N นะปึ้งเอ้ยแป๊บหนึ่งนะเหมือนเละเทะตุ้มเป๊ะเราต้องกลับมา normal mode ก่อนกด Ctrl N ครับมันซีเล็กคำว่า array ละกด Ctrl N อีกทีนึงครับเห็นไหมมันก็จะเซเลคอีกคำหนึ่งนะครับนี่พูดง่ายๆกด Ctrl N นะเอาใหม่นะครับสมมุติผมมาที่ array กด Ctrl N มันจะเป็นการคุมคำนี้นะครับหรือเราจะเปิด virtual mode ก็ได้นะก็คือกด Ctrl V แล้วก็ลากคุมคอนเทนต์นะครับแล้วค่อย Ctrl N ก็ได้นะแล้วแต่สถานการณ์นะครับในเคสนี้ง่ายๆนะผมก็เลือก Ctrl N เลยแล้วผมก็ Ctrl N อีกทีนึงเพื่อที่จะหาตัวถัดไปนะครับโอเค control แล้วก็บวก n นะครับตามที่มันบอกเนี่ย control แล้วก็ตามด้วย n นะครับผมก็จะเปลี่ยนแล้วนะชื่อตัวแปรผมชื่อว่า code mobile นะครับผมก็พิมพ์ c ขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะเปลี่ยนโหมดใช่ไหมแล้วก็พิมพ์ code mobile นะครับผมจะมาอีกทีนึงนะกด control n กด control n อีกทีนึงแล้วก็กด c ครับชื่อตัวแปรผมเปลี่ยนแล้วผมเป็นชื่อตัวแปรว่าอะไรดีล่ะธนากรอะไรอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็จบแล้วประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้ปลั๊กอินมีอะไรอีกอ่ะขอโชว์อีกฟีเจอร์หนึ่งละกันนะขอด่วนนะปึ้งผมขอฟีเจอร์นี้ละกันสมมติผมมีชื่อผมละกันชื่อเล่นยายเล็กมิงอะไรประมาณนี้นะครับผมต้องการใส่ดับเบิลโค้ดทั้ง2อันไอ้3อันนี้นะครับเราคงไม่มานั่งใส่ทีละตัวนะก็ใช้ปลั๊กอินตัวนี้นะครับผมก็จะทำการกด Ctrl V นะครับเพื่อเป็นการเปิดโหมด Version Mode ก่อนเปิด Version Mode ก่อนนะครับแล้วเป็น Version Mode แบบ Select Box นะครับผมก็ลากคุมละ Y L M นะครับหลังจากนั้นผมกด Ctrl N ครับปึ้งเป็นการ Select นะครับพอผม Select เสร็จแล้วผมก็จะกดปุ่ม I ที่คีย์บอร์ดเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการเปิด insert mode ครับหลังจากนั้นผมก็พิมพ์ละผมก็พิมพ์ semicolon ได้ละไอ้อะไรนะ double quote ได้ละทีนี้ผมจะไปคำหลังพวกนี้ครับผมจะทำยังไงผมก็พิมพ์กลับมาที่ normal mode ก่อนแล้วก็พิมพ์ยังไงครับก็คือกด dollar sign นะพี่กี้ผมทำผิดนะขอแป๊บนึงก่อนเอาใหม่นะครับโอเคลากคุมหมดก่อนแล้วก็กด control n นะครับแล้วก็กดปุ่ม i แล้วก็ตามด้วยฟันหนูวางเข้าไปนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายดอลลาร์ซายไอ้แป๊บหนึ่งนะขอดูซีเควนต์มันก่อนมันทำไงของมันวะอ๋อมันกดไลค์นะครับนี่กดไลค์ไปเรื่อยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำการกดวางเซมิโคลอนนั่นเองครับไม่ใช่ดิวางเครื่องหมายอะไรนะฟันหนูโอเคนะแต่มันวางนี้ไม่เวิร์กนะนะครับในเคสนี้ชื่อมันเหมือนกันนะ3ตัวนะครับตรงนี้ก็ต้องกลับไปอย่างนี้นะก็ผมกดยูกลับมาก่อนกลับมาโหมดก่อนนะครับขอคิดก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บลากคุมอย่างนี้กด Ctrl N กด I ตามด้วยตัวนี้แล้วผมก็ลากตัวนี้มาแล้วก็คงจะต้องเป็น Ctrl V นะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้เอาแล้ว Ctrl N อันนี้ก็ถือว่ายากอยู่นะก็เป็นไรลองกลับไปดูก่อนละกันนะครับสำหรับการเพิ่มฟันหนูอะไรพวกเนี้ยก็ลองไปเล่นดูกันนะครับไม่ยากนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสำหรับการติดตั้งปลั๊กอินนะครับยังมีปลั๊กอินเทอร์เทพยังรออีกเยอะเลยลองกลับไปเล่นลองกลับไปติดตั้งดูนะครับตามแต่ละปลั๊กอินครับยังไงก็ฝากกด Subscribe นะครับแล้วก็
แวะเข้ามาชมเว็บไซต์ codemobile.com นะครับเราก็จะมีสอนหลักสูตร Docker in Action อยู่นะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากครับ